สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันที่3มกราคม2564นะคะในวันที่อากาศหนาวนะคะไปถึงหนาวมากนะคะดูแต่เสื้อผ้าที่ใส่ก็พอนะคะที่บ้านบุรีรัมย์นะคะวันนี้จะมาบอกถึงการดูว่าหน้ากากอนามัยที่เราซื้อมาเป็นมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้สถานการณ์โควิดก็ระบาดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ในชีวิตประจำวันเราก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งพวกเราต้องการซื้อหน้ากากอนามัยแต่ละครั้งก็ต้องดูคุณภาพนะคะ5วิธีเช็คหน้ากากอนามัยง่ายๆนะคะว่าเป็นของที่มีคุณภาพหรือไม่นะคะอันแรกเลยก็คือสถานที่เราไปซื้อนะคะซื้อจากร้านเครื่องมือแพทย์หรือร้านหมอยาร้านที่มีการจดทะเบียนถูกต้องนะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยนั้นมีการจดอย.ที่ถูกต้องนะคะนี่ก็มั่นใจได้แต่ถ้าซื้อแบบทั่วไปก็มั่นใจได้เลยว่าให้ความปลอดภัยแก่เราได้ค่อนข้างน้อยนะคะข้อสังเกตข้อที่2นะคะเราจะดูที่ตะเข็บนะคะตะเข็บการเย็บถ้าหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐานหน้าร่องรอยการเย็บตรงนี้นะคะมันก็จะเย็บแบบชุยๆรุ่ยง่ายนะคะบางทีเราใส่นะคะเราใส่เราดึงอย่างเงี้ยบางทีตัวเนี้ยหลุดเลยเคยใส่นะคะยังไม่ทันได้ใส่เลยค่ะครั้งแรกที่ดึงมันก็หลุดและขาดแล้วนะคะนี่ก็คือให้ความปลอดภัยได้น้อยนะคะอาจจะกันฝุ่นกันอะไรได้แต่การเชื้อโรคอาจจะยังไม่น่ามั่นใจนะคะข้อที่3นะคะหน้ากากอนามัยที่ดีจะต้องสะอาดไม่มีรอยปนเปื้อนใดๆนะคะไม่มีรอยปนเปื้อนใดๆแล้วก็กลิ่นนะคะกลิ่นก็จะไม่มีกลิ่นที่ผิดปกตินะคะก็จะเป็นกลิ่นธรรมชาติของหน้ากากอนามัยนะคะถ้ามีกลิ่นที่ผิดปกติจากทั่วไปก็ไม่ควรซื้อหรือไม่ควรใช้นะคะอันนี้ข้อที่3หน้ากากอนามัยที่ดีนะคะจะมี3ชั้นนะคะ3ถึง4ชั้นนะคะ3เลเยอร์นะคะหรือถูๆดูนะคะจะไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรออกมานะคะเราดึงดูนะคะดึงดูสังเกตดูมันก็อันนี้มันก็จะหนาๆหน่อยนะคะอันนี้ก็ยี่ห้อเฟสเมดนะคะอันนี้เฟสเมดอันนี้หนาใส่แล้วอากาศหนาวก็อุ่นเลยล่ะอันเนี้ยใส่แล้วมั่นใจนะคะใส่แล้วมั่นใจตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้อันนี้2ชั้นนะคะอันนี้เอาไปซักแล้วครั้งนึงนะคะแล้วก็เอามารีดตั้งแต่รอบระบาดรอบแรกนะคะหน้ากากอนามัยไม่พอใช้นะคะอันนี้ก็ใส่ทำงานบ้านถ้าประเภทเอาออกมาแล้วเป็น2ชั้นหรือมีลุ่ยมีขนนะคะก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนะคะก็ให้เลือกดูดีๆนะคะการเช็คข้อที่5นะคะคือลองถูๆดูนะคะลองถูๆดูแล้วก็ถ้ามันมีฝุ่นขึ้นนะคะมีฝุ่นขึ้นฟุ้งนะคะก็อาจจะเป็นของที่ใช้แล้วนะคะหรือบางคนใช้แล้วเปื้อนเสมหะอะไรต่างๆแล้วเอาไปซักแล้วก็เอามารีดแล้วก็ใส่กล่องขายนะคะอันนี้ก็ต้องสังเกตดีๆแล้วก็ระวังนะคะ5ข้อสำหรับการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็การสวมหน้ากากอนามัยนะคะบางคนก็จะผูก2ข้างผูก2ข้างแล้วก็ใส่นะคะแล้วก็บีบตรงนี้ถ้ามันหลวมก็ผูกไปนะคะทีนี้เวลาเราถอดนะคะ
เวลาเราถอดเราไม่ใช่ไปจับตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะมีเชื้อโรคซึ่งเข้ามาไปเชิญแล้วมันป้องกันไม่ให้เข้าจมูกเราแล้วนะคะการถอดก็คือถอดจับตรงนี้ออกนะคะออกแล้วตรงนี้เราจะพับเข้านะคะพับเข้าส่วนที่อยู่ด้านนอกเราจะพับเข้าแล้วก็นี่นะคะหรือถ้าอยู่ใกล้ถังขยะอยู่ใกล้ขยะแล้วก็เราถอดอย่างนี้แล้วก็ทิ้งลงไปเลยนะคะแล้วก็5วิธีในการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยในยุคนี้นะคะอีกสักหน่อยไม่แน่ใจว่าจะขาดตลาดหรือมีราคาแพงหรือเปล่าหรือมีของปลอมมาขายอีกหรือเปล่าเหมือนช่วงโควิดในทินระบาดในระยะปี2563นะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19มีงานทําแล้วก็มีสุขภาพชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรมีความสุขกายสุขใจปลอดภัยทั้งภัยจากมนุษย์ภัยจากเชื้อโรคแล้วก็ปลอดภัยจากกิเลสนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ